ครับวันนี้ก็พามาอัปเดตต้นพันธุ์อะโวคาโดไร่เมล็ดพวงนะครับในไร่พันธิตานะครับลูกทรงก็จะลูกยาวๆเหมือนฝักถั่วนะครับไม่มีเม็ดนะครับลูกสีเขียวเหมือนกันนะครับแต่เวลาสุกจะเป็นสีน้ำตาลนะครับขาย034นะครับแต่ไม่มีเม็ดนะครับทีนี้ก็ดอกเริ่มมาแล้วนะครับช่อดอกเริ่มมาแล้วนะครับสายพันธุ์นี้มักจะโตช้านะครับบางท่านถามว่าทำไมอาจารย์ใส่ปุ๋ยอะไรทำไมตัวเร็วนะครับผมก็ใส่น้ำหมักปลานะครับลดนะครับประมาณ30-40 ซีซีต่อน้ำ10 ลิตรนะครับก็1 ฝักบัวนะครับ1 บัวรดน้ำเรานะครับทางดินก็ใส่8 24 24 15 5 20นะครับที่สวนผมนี้ก็เป็นดินลวดปนทรายนะครับดินลวดปนทรายนะครับดินระบายน้ำได้ดีนะครับก็มีมูลไส้เดือนคุยไส้เดือนอยู่นะครับต้นนี้ก็อายุประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับไร่เมล็ดพวงนะครับปีที่แล้วก็รู้สึกว่าร่วงนะครับอากาศร้อนนะครับปีนี้ก็ติดตามผลใหม่ว่าจะได้ชิมไหมนะครับปีนี้นะครับแต่การออกดอกดีมากนะครับไร่เมล็ดพวงนะครับส่วนต้นพันธุ์ในบ้านผมยังไม่ได้เริ่มทำนะครับประมาณสักเดือนหน้านะครับก็จะเริ่มทำพันธุ์นะครับไร่เมล็ดพวงนะครับเขาชอบมากน้ำหมักปลานะครับต้นจะสวยนะครับตัวเร็วนะครับไร่เมล็ดพวงครับอันนี้ก็เป็นไร่เมล็ดพวงเช่นกันนะครับเขาจะค่อยๆโตนะครับนะครับส่วนมากจะออกด้านข้างนะครับไร่เมล็ดตานี่ก็อยู่ที่บ้านน้องเดินหมู่ที่2ตำบลช้างมิ่งอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับเบอร์โทรศัพท์0898915นะครับยินดีให้คำแนะนำเรียกเป็นเรียนรู้นะครับในการปลูกอะโวคาโดทางภาคอีสานนะครับหรือในอากาศที่ร้อนนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ